วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่ทิ้งเพื่อนแตงโมเผยภาพล่าสุดของต่ายมนัสนันวิดีโอคอลคุยกันสีหน้าสดใสมากหลังจากที่ก่อนหน้านี้วงการบันเทิงต้องช็อกกับข่าวของต่ายมนัสนันปานดีอดีตนักแสดงสาววัยรุ่นที่เคยฝากผลงานในภาพยนตร์เรื่องแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าเมื่อปี2549ขณะกำลังใช้ชีวิตเร่ร่อนแถมยังมีร่างกายสู้ผอมผมเกรียนและคล้ายกับว่าจะมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์เหมือนคนปกติทั่วไปจนแฟนๆที่ทราบข่าวต่างก็รู้สึกเห็นใจและพยายามหาทางช่วยเหลือรวมไปถึงเพื่อนนักแสดงแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาหยิบยื่นน้ำใจด้วยการถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงเพราะอยากจะช่วยเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานคนนี้ให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ซึ่งล่าสุดใน Instagram ของแตงโมก็ได้มีการนำภาพถ่ายอัปเดตชีวิตความเป็นอยู่ณปัจจุบันของต่ายมาโพสต์ให้แฟนๆที่ยังคงนึกถึงได้ชมกันโดยภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพขณะที่ต่ายอวดรอยยิ้มที่สดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ทั้งคู่กำลังพูดคุยกันผ่านระบบวิดีโอคอลอีกทั้งทรงผมที่ก่อนหน้านี้เคยถูกตัดเกรียนเรียบจนแทบติดหนังศีรษะก็เริ่มมีผมหนาดกดำขึ้นมาให้เห็นบ้างแล้วในขณะที่แฟนๆที่ได้เห็นภาพดังกล่าวต่างก็เข้ามาแสดงความเห็นถึงความสดใสและคุณภาพชีวิตที่ดูจะค่อยๆกลับเข้าสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นของต่ายกันอย่างล้นหลามรวมถึงหลายๆคนที่ยังไม่ลืมที่จะขอบคุณแตงโมที่ไม่ลืมคำสัญญาว่าจะหาทางช่วยเหลือเพื่อนและในวันนี้เธอก็ยังอยู่เคียงข้างเพื่อพูดคุยให้กำลังใจกันเหมือนเช่นที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ